กรกฎาคมครับตอนนั้นก็คือของไม่ได้แล้วใช่ครับคือมูลค่าล้านกว่าบาทนี่กี่งวดกี่ลอตกี่ล็อตที่เราสั่งไปทั้งหมดประมาณ150ประมาณ150ตัวได้ครับใช่ตัวตกประมาณเท่าไหร่ฮะมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนครับอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเขามีของหรือว่าทำส่งเราได้จริงๆมีภาพมีอะไรให้เราดูไหมฮะมีภาพครับมีภาพแล้วก็โดยการแอบอ้างจากร้านต่างๆนะครับว่าเขาเป็นคนเขารู้จักคนนำเข้าเขาแอบอ้างกับคนที่เราก็รู้จักเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ใจอะไรมากมายเพราะว่าคนที่เรารู้จักก็คือเราสั่งของกับเขามาก่อนหน้านั้นเราก็ได้ของปกติใช่ครับตอนนั้นโดนไปกี่ตัวแล้วตอนนั้นนะครับก็เป็นยอดนี่แหละครับ140กว่าตัวใช่ครับมันเป็นแบบว่าของที่ลูกค้าเราสั่งมาครับแล้วก็เป็นของที่เราสั่งมา